สวัสดีค่ะมณีสีมาให้เมืองตนนางอั่วจ้ะพี่น้องเพิ่นเป็นไม้ที่หายากนับมือจะ0,000เนาะจ้ะมาเจออยู่เพิ่นว่าไปเจออยู่ในป่าเลยรีบขุดออกมาปลูกเพื่อรักษาพันธุ์ไว้หายากมากเนาะจ้ะเดินตามป่าบ่เคยเห็นค่ะบ่เห็นเลยเพิ่งมาพออยู่บ้านเพิ่นสงสัยแปลกก็เลยถามมาซื้อต้นหยังเพิ่นบอกว่านี่ล่ะคือต้นนางอั่วเพิ่นว่ากินเพิ่นจะมีกลิ่นหอมหอมอ่อนๆกลิ่นหอมเนาะจ้ะมื้อนี้ก็เลยจะมาเล่าตำนานของต้นที่ได้ชื่อว่าต้นนางอั่วนี่มาจากไส ขออภัยจ้ะดอกนางอั่วก็คือตำนานของนิทานพื้นบ้านอีสานเนาะจ้ะทั้งภาคอีสานเพิ่นจะชื่อว่าเรื่องคู่ลู่นางอั่วตัวเอกเพิ่นก็คือคู่ลู่ก็คือพระเอกนางอั่วก็คือนางเอกแต่ว่าบ่ได้รักบ่สมหวังนอกเนื่องจากแม่กีดกันเนาะจ้ะแม่กีดกันเพราะว่าพ่อกับแม่เพิ่นเป็นทั้งสองฝ่ายนี่เป็นเพื่อนร่วมสาบานกันจ้ะตกลงกันว่าถ้ามีแต่ต่างคนต่างออกลูกมาถ้าเป็นผู้ชายก็สิให้เป็นหมู่กันถ้าเป็นผู้หญิงก็กับผู้ชายก็สิให้แต่งงานกันก็เลยตกลงกันตามนี่บัดนี้ทั้งสองเมืองเพิ่นก็ตั้งท้องตั้งท้องเพิ่นก็ไปเยี่ยมไปยามกันเนาะทั้งฝ่ายไอ้ผู้หญิงน่ะไปเยี่ยมทั้งบ้านฝ่ายผู้ชายตอนท้องเนาะแม่เพิ่นไปเยี่ยมกันเพิ่นก็ไปเห็นต้นบักสมโอประมาณนี่ล่ะเพิ่นก็เลยขอเพราะว่ากำลังท้องเนาะก็สิอยากกินของสมทั้งผู้นี้ก็ว่าสมยังบ่สุกก็เลยบ่ให้ก็เลยเครียดบาดนี้ทั้งแม่อันฝ่ายผู้หญิงนี่เนาะก็เลยเครียดจำฝังใจบ่ออกลูกมาบ้านนี่จนลูกใหญ่แม่ไอ้ลูกก็ได้พ่อกันคู่ลูกก็นางอั่วก็ได้พ่อกันเนาะก็ฮักเกิดการฮักกันคู่ลูกก็ฮักหลายให้พ่อแม่มาสู่ขอแต่ว่าแม่เพิ่นนี่บ่ยอมยกให้ว่าซั่นสิให้แต่งงานกับลูกชายบ้านอื่นประมาณนี้แหละจ้ะกีดกันบ่ให้แค้นใจที่บ่ได้กินบักสมจ้ะก็เลยบ่ให้ลูกแต่งงานกับผู้ที่มักเนาะจ้ะพอมือแต่งงานนางอั่วเพิ่นก็เสียใจหลายเพิ่นก็นัดพบกับคู่ลู่เนาะกลางคืนก็นัดพบกันก็ได้เลยได้เสียเป็นผัวเมียกันแต่ตอนเช้าก็คือพิธีแต่งงานนางอั่วเพิ่นก็เลยตัดสินใจจ้ะตัดสินใจผูกคอตายเมื่อรักไม่สมหวังเนาะจ้ะตัดสินใจผูกคอตายพ่อแม่ก็โศกเศร้าเสียใจเพราะทางฝ่ายชายท่าวคู่ลู่นี่ได้ยินข่าวว่านางอั่วตายก็เสียใจหลายเพิ่นก็เลยใส่ดาบนี่เชือดคอตัวเองตายตามกันไปจ้ะก็เลยไปเกิดเป็นนางฟ้าเทวดาบนสวรรค์ก็ได้คล้องรักกันมาในอันที่รักบ่สมหวังก็ย้อนกรรมเก่าเพิ่นว่าเฮ็ดให้ทั้งคู่บ่สมหวังเมืองก็เนื่องจากชาติก่อนไปภาคลูกภาคเมียเขาไปแบบบ่ให้เขาอยู่น้ำกันนะจ๊ะถ้าเล่าไปเพิ่นก็สิยาวหลายเนาะก็เลยนำมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าพ่อขึ้นไปไอ้คล้องรักบ่สมหวังก็เลยขึ้นไปถึงไปเป็นนางฟ้าเทวดาบนสวรรค์ก็ได้เป็นสามีภรรยากันก็ยังบ่สมหวังค่ะไม่ใช่เพิ่นก็ได้ลงมาเกิดเป็นหนอนในใบตองกล้วยว่าซั่นหนอนที่ว่าตัวดวงตัวหนอนนั่นมั้งค่ะเทว่าอันถ้าเอามากินเนาะสมัยเด็กหน่อยเค
คยเห็นมันพันอยู่ใบตองกล้วยเนาะเป็นนอนประเภทหนึ่งพันว่าไปเกิดฝ้ายใช่ไปเกิดเป็นนอนในใบตองกล้วยเป็นตัวนอนนะจ๊ะบ่เป็นนอนในไห้ปลาเด้ แล้วก็ผู้หญิงก็มาเกิดเป็นดอกไม้นี่จ้ะคือดอกนางอั้วนี่เองนี่คือประวัติความเป็นมาเนาะจ้ะซึ่งเพิ่นเป็นดอกไม้ในตำนานก็อยากมาเล่าให้พี่น้องได้รับฟังว่าตำนานคือว่าเป็นเรื่องเล่าของนิทานพื้นบ้านอีสานเนาะจ้ะเพิ่นก็ให้ขอคิดว่าการทำบาปทำกรรมการภาคผู้อื่นก็เฮ็ดให้เวรกรรมตามมาในชาตินี้ก็เฮ็ดให้รักบ่สมหวังเพิ่นว่าอย่าเฮ็ดเวรเฮ็ดกรรมแก่กันแล้วก็อย่าคิดอย่าเครื่องอย่าแค้นต่อกันเพิ่นว่าก็เฮ็ดให้เสียใจทั้ง2ฝ่ายบ่มีสิ่งใดที่จะดีขึ้นเพราะว่าย้อนความเครียดความแค้นเนาะเขาเกิดสอนในหูว่าต้องหูจักปรุงบ่แม่นว่าเครียดบ่ได้กินบักส้มก็สิคือลืมคำสัญญาสาบานจังสันนาบ่เฮ็ดตามคำสัญญาจังสันนาจ้ะเครียดหลายท่านคนมีท้องนี่เพิ่นถือว่าผู้เฒ่าโบราณคนเฒ่าคนแก่เนาะจ้ะเพิ่นจะบอกไว้ว่าท่านมีท้องมีไส้นี่เพิ่นว่าอย่าไปแช่งชักฮักกระดูกผู้ใดมันจะเป็นเวรเป็นกรรมตัวเจ้าของเพิ่นว่า อันก็ให้ทำแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆลูกเต้าออกมาก็จะได้หน้าตาสดสวยผ่องใสเพิ่นว่าเนาะจ้ะจ้าสำหรับตำนานกูลู่นั่งอัวนี่จะดอกกับดอกนั่งอัวนี่ก็นํามาให้พี่น้องเล่าให้ฟังเพื่อว่าได้เป็นความรู้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะลาไปก่อนขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ